สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับทิชเชอร์น้อยนะคะในวิชาแมทเจ็กค่ะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องการหารจำนวนไม่เกิน 100,000 นะคะการหารที่มีตัวตั้งมี4หลักตัวหารมี1หลักนะคะเรามาดูเป็นยังไงเรามาดูการหารตรงตัวก่อนเนาะเขาบอกว่านุชมีเงิน 8,748 บาทต้องการแบ่งเงินเป็น6ส่วนละเท่าๆกันนุชต้องแบ่งเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะการหารก็คือการแบ่งออกนะคะแบ่งออกให้เป็นส่วนละเท่าๆกันนะคะถ้าการหารตรงตัวมันก็จะแบ่งออกเท่ากันพอดีไม่เหลือตังค์ไม่เหลือเศษแต่ถ้าการหารไม่ลงตัวก็คืออาจจะเหลือเศษเหลืออยู่เหลือเศษเป็นกิโลเหลือเศษเป็นขีดเหลือเศษเป็นอันเหลือเศษเป็นผลอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการหารที่มีตัวตั้งคือการหารยาวนะคะตัวตั้ง4หลักตัวหาร1หลักนะคะเราเห็นประโยคสัญลักษณ์8,748 หารด้วย6จะมี2วิธีก็คือวิธีการหาคำตอบโดยหารยาวหรือการหาคำตอบโดยหารสั้นนะคะทีนี้เรามาตั้งหารนะคะก็คือ 8,748 อยู่ข้างใน6เป็นตัวหารอยู่ข้างนอกเรามาดูนะตัวแรกเราต้องหาร6หารเลข8ก่อน6มันคูณกับเลขอะไรได้8ดีไหมคะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ2เป็น12ซึ่งมันเกินเราต้องการแค่8ฉะนั้นเราต้องเอาเลขที่ใกล้เคียงหรือเลขที่น้อยกว่า8นะคะก็คือ6คูณ1เป็น6นั่นเองทีนี้เรากับเลข8เนี่ยมารบกัน8ลบ6เหลือ2นะคะ8ลบ6เหลือ2นะคะ2ใส่ตรงนี้แล้วก็ชักมา1หลักก็คือชัก7ลงมากลายเป็นเลข27เราก็มาหารต่อ6คูณกับเลขอะไรเราได้27นะคะ6 5ก็เป็น30 6 4 24เราต้องการเลข27 6คูณ5ก็เป็น30ซึ่งเกินเลข27เราก็ต้องเอา6คูณ4เป็น24นะคะแบบนี้ทีนี้เราก็เอามารวมกัน7ลบ4เหลือ3นะแบบนี้นะคะส่วน2 2เหลือ0ไม่ต้องยุ่งกับมัน7ลบ4เหลือ3ชัก4ลงมากลายเป็นเลข34เราก็คูณต่อ6คูณกับเลขอะไรได้34นะคะ6คูณ5 30 6คูณ6 36 6คูณ6 36มันเกินเราต้องการ34แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเอาน้อยกว่าก็จะได้6คูณ5อย่างนี้เป็น30นะคะทีนี้34ลบ30ก็จะเหลือ4นะคะ4ลบ0ก็4แล้วก็ชัก8ลงมากลายเป็นเลข48นะคะทีนี้เราก็มาคูณต่อเมื่อลบปุ๊บชักปั๊บมันก็จะได้ตัวเลขลักษณะแบบนี้เราก็มาคูณก่อน6คูณกับเลขอะไรได้48 6คูณ8เป็น48แบบนี้48ลบ48ก็ได้0ฉะนั้นนะคะดังนั้น 8,748 หารด้วย6ก็จะได้ 1,458 นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหารสั้นนะคะวิธีที่2ตั้งนะคะหารไปแบบนี้นะทีนี้เราก็มาดู6คูณกับเลขอะไรได้8เหมือนเดิม6คูณ1เป็น6 6ลบ8เราต้องลบไว้ในลบในใจนะคะการหารสั้นมันจะไม่กระจายตัวเลขนะคะมันลักษณะว่าต้องคิดในใจ
6คูณ1เป็น6 6ลบ8เหลือ2 2ก็ขยับมาอยู่ในหลักต่อไปก็คือหลักร้อยกลายเป็นเลข27 6อะไรได้27ไม่มีเราก็จะได้6คูณ4เป็น24 24ลบ27เหลือ3 3ก็ขยับมาในหลักต่อไปกลายเป็นเลข34 6อะไรได้34ไม่มีเราก็ได้6คูณ5เป็น30 30ลบ34เหลือ4เลข4ก็ขยับมาในหลักต่อไปกลายเป็นเลข48 6อะไรได้48ก็6 8 48แบบนี้นะคะคำตอบมันก็จะได้เหมือนกันนะคะกับการหารยาวเขาบอกว่าดังนั้นนุชต้องแบ่งส่วนละนะคะ 1,458 บาทก็คือแบ่งออกเป็น6ส่วนก็จะได้ส่วนละ 1,458 บาทนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะการหารที่มีตัวตั้ง4หลักตัวหารมี1หลักแบบการหารไม่ลงตัวนะคะทีนี้ว่าโจทย์เขาบอกว่าพ่อค้ามีข้าวมะลิ 9,875 กิโลกรัมต้องบรรจุข้าวหอมมะลิใส่ถุงถุงละ3กิโลกรัมจะได้ข้าวหอมมะลิกี่ถุงและเหลือข้าวหอมมะลิกี่กิโลกรัมนะคะอันนี้คือลักษณะการหารไม่ลงตัวถ้าโจทย์ปัญหาข้อไหนมีคำว่าและเหลืออย่างนี้นะคะแสดงว่าโจทย์การหารข้อนั้นนั้นจะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำวิธีที่หนึ่งคือการหารยาวนะอันดับแรกตั้งประโยคสัญลักษณ์ก็คือ 9,875 หาร3นะคะทีนี้ตั้งหารยาว 9,875 อยู่ข้างในเป็นตัวตั้งเลข3อยู่ด้านนอกคือตัวหารทีนี้เรามาเริ่มหาเลข3ไปหาเลข9ก่อน3อะไรได้เลข9 3คูณ3เป็น9แบบนี้นะคะ3คูณ3เป็น9 9ลบ9เหลือ0ชัก8ลงมาลบ1ครั้งชัก1ครั้งนะคะจำหลักการหารนะทีนี้ชัก1ครั้ง9ลบ9เหลือ0ชัก8ลงมาทีนี้เราได้เลข8เราก็มาหารต่อ3คูณกับเลขอะไรได้8ไม่มีเราก็ได้3คูณ2เป็น6เอาเลขใกล้เคียงนะคะทีนี้8ลบ6เหลือ2ชัก7ลงมากลายเป็นเลข27 3คูณกับเลขอะไรได้27 3คูณ9 27 27ลบ27เป็นนะคะแล้วก็ชัก5ลงมาแล้ว3อะไรได้5คะ3คูณเป็น6เกิน5ไม่เอานะคะเราก็ได้3คูณ1เป็น3นะคะแล้ว5ลบจะเหลือ2นะคะฉะนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ 9,875 หาร3ก็จะได้เท่ากับ 3,291 เศษ2นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหารสั้นนะคะการหารสั้นคำตอบก็จะได้เท่ากับหารยาวนะคะแต่วิธีคิดจะลักษณะคล้ายๆกันแต่จะยุ่งนิดนึงเราต้องรบในใจจะไม่แสดงตัวเลขออกมาเหมือนหารยาวนะเรามาดู3อะไรได้9 3คูณ3เป็น9อ่ะ9ตัวนี้หมดแล้วทีนี้มาดูต่อ3คูณ2เป็น6 6ลบ8เหลือ2 2ก็ขยับมาอยู่กับเลข7กลายเป็นเลข273อะไรได้27 3คูณ9 27อ่ะ27นี้ไม่มีแล้วทีนี้ก็เหลือ5 3อะไรได้5ไม่มี3คูณ2ก็เป็น6แล้วก็ต้องเป็น3คูณ1เป็น3 3ลบ5เหลือ2เห็นไหมคะคำตอบจะได้เท่ากันกับการหารยาวนะเขาบอกว่าดังนั้นเขาจะได้ข้าวหอมมะลิ3,291 ถุงและเหลือข้าวหอมมะลิ
2กิโลกรัมนั่นเองนะคะทีเชอร์ขอจบเรื่องการหาในคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย